จ้าหญิงฮาฟิซาซูรูรูโบเกียพระธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานาโบเกียสุลต่านแห่งบรูไนทรงจัดพิธีเสกสมรสกับข้าราชการหนุ่มเพนกิรันฮาจิมูฮัมหมัดรูไซนีเมื่อวานนี้ค่ะโดยพิธีสุดยิ่งใหญ่จัดขึ้นภายในห้องโถงของพระราชวังอิสตานานูรูอิมานซึ่งมีห้องทั้งหมด 1,700 ห้องและเป็นที่ประทับขององค์สุลต่านซึ่งทรงสืบทอดสันติวงศ์ที่ปกครองบรูไนมายาวนานถึง600ปีเจ้าหญิงฮาซิฟาพระชนมายุ33ชันษาพระธิดาองค์ที่5ขององค์สุลต่านซึ่งทรงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและสมเด็จพระราชินีอัครมเหสีซาลีฮาทรงแลกคำสาบานกับรูไซนีข้าราชการหนุ่มวัย29ปีระหว่างพิธีในช่วงบ่ายต่อหน้าสมาชิกพระราชวงศ์ครอบครัวของเจ้าบ่าวแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศและมิตรสหายอีกจำนวนมากทั้งเจ้าหญิงฮาซิฟาและรูไซนีค่ะต่างเป็นข้าราชการในหน่วยงานของรัฐบาลเจ้าหญิงฮาซิฟาทรงจบปริญญาด้านบริหารธุรกิจและทรงเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังส่วนรูไซนีเป็นข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีองค์สุลต่านคาพระชนมายุ66พรรษาทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและทรงรั้งตำแหน่งรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีกลาโหมด้วยพระองค์ทรงมีพระโอรส5พระองค์และพระธิดา7พระองค์และนับเป็นการจัดพิธีเสกสมรสครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2550องค์สุลต่านทรงเตรียมพิธีเสกสมรสให้พระธิดาตั้งแต่เมื่อวันพุธส่วนวิธีพิธีเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่จะเป็นช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดของการเฉลิมฉลองเป็นเวลานาน1สัปดาห์บรรดาผู้นำจากชาติสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและพระราชวงศ์ต่างชาติต่างได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่บ่าวสาวในคืนวันอาทิตย์นี้นะคะที่จัดโดยองค์สุลต่านพิธีเฉลิมฉลองในสัปดาห์นี้ได้รวมถึงพิธีอวยพรต่อคู่บ่าวสาวที่จัดที่พระราชวังในเวลากลางคืนแต่จะยกเลิกธรรมเนียมแบบโบราณค่ะที่ต้องมีขบวนแห่คู่บ่าวสาวบนรถโรลส์รอยซ์แต่พิธีแต่งงานอันสุดอลังการนี้ค่ะก็นับได้ว่าหาดูได้ไม่บ่อยนักในบรูไนที่ชีวิตในยามค่ำคืนมักจะดำเนินไปอย่างชื่นช้าและไร้สีสันค่ะ